ชคจิตชัยครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับทางด้านตวนเป๊เกียรติคมสิงห์ครับคู่นี้ก็ชกกันในพิกัด131ปอนด์ครับมาดูประวัติกันเลยนะพี่แป๊ะนะครับทางด้านฟ้าสั่งสชคกิจชัยครับชื่อจริงนายอนบพันทองนะครับอายุ22ปีครับจากชุมพรครับเมื่อสักครู่นี้ช่างก็ช่างภาพก็แม่แพนไปที่ขานะครับให้เห็นกันเลยว่าไม่เท่ากันขาทางขวานี่จะเล็กกว่าข้างซ้ายครับสำหรับตวนเป๋นะครับคนนี้แหละครับตวนเป๋มุมน้ำเงินนะครับชื่อจริงนายสุจินดาครับอายุ21ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับครับผมชุมพรกับอุบลวันนี้เจอกันซัดกันสามไฟล์ล่าสุดของฟ้าสั่งครับชนะคะแนนไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองค้าไม้นะครับหรือแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับหยกวิทยาเพชร 40,000 ไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนชาชายน้อยสอประสบโชคครับเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาครับที่หาดใหญ่ไปต่อยใต้นะครับครับผมส่วนตวนเป๋เกียรติคมสิงห์นะครับเด็กหนุ่มจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีก็ชนะคะแนนพงศ์สิริปอสิริพงศ์ครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเอพิฆาตมอกรุงเทพธนบุรีไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนสิงห์พยัคฆ์มอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับครับเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาครับที่เวทีมวยช่อง7สีตวนเป๋นี่ก็ถือว่าเป็นดาวเด่นของช่อง7สีครับก็ชนะสิงห์พยัคฆ์เนี่ยคว้าแชมป์130ปอนด์ช่อง7สีมาครองด้วยนะครับเนี่ยสังเกตดูตรงขาเขาครับและขาตรงนั้นแหละครับหนักเหลือเกินครับโอ้โหแม่แต่ทีนี่มีร้องอะครับครับตวนเป๊ต้นฉบับนี่ก็คือ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยนะครับครับก็เป็นคนอุบลเหมือนกันอีกตอนนี้ก็คันแข้งคันขากลับมาชกมวยก็แพ้คะแนนให้กับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องไปถูกต้องตอนนี้ก็ล่ำร้องว่าจะขอแก้มืออีกแล้วหายดีครับช่วงนี้มวยย้อนยุคครับมาดูวันนี้ตวนเป๊ขวาจะทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับพี่แป๊เคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งครับที่ช่อง7ตวนเป๋เนี่ยชนะคะแนนมาแต่ฟ้าสั่งเขาบอกวันนั้นเขามาแทนครับครับซ้อมน้อยอเลยพ่ายไปวันนี้มาดีครับโอ้ลอยเลยแม่ช็อตนี้นี่ตวนเป๋ครับล้มเลยครับครับสถานการณ์หมดยกแรกครับทางด้านของฟ้าสั่งสอโชคจิตชัยเนี่ยโอ้โหได้ใหญ่นะใหญ่กว่าสูงกว่าได้เปรียบตวนเป๋3ต่อ2ครับแต่ช่างภาพเราพยายามจะจับที่ขานะครับครับนี่ครับเดี๋ยวดูกันชัดๆเลยอุ้ยแต่เจอเข่าลูกนี้ของฟ้าสั่งเข้าไปนะครับดันไปแหมเดี๋ยวฟ้าสั่งแกใหญ่เหลือเกินครับนี่หัวหน้าคณะก็คุณหมอสุทธิชัยโชคกิจชัยครับครับก็เป็นนายแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหงครับใช่มาดูมวยทุกวันครับคุณหมอบ้ามวยครับจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะคุณหมอแกก็ไม่โกรธนะชัดเจนครับชัดเจนนะครับหมดยกที่2ไปแล้วครับโอ้โหทางด้านฟ้าสั่งแกกระทุ้งทีนี่นี่แหละครับดูครับขาขวานี่แหละครับและอย่าให้โดนนะโดนนี่ถ้าไม่แน่จริงนะครับร้องนะครับครับเอาละครับตวนเป๋ยังไม่ทำงานครับแข้งขวาครับยังอู้งานอยู่แต่ฟ้าสั่งนี่แกกระซวกเข่าเป็นชุดแล้วครับครับโอ้โหแล้วกระซวกเข่าจังหวะในยกที่2เมื่อสักครู่ครับราคาไปเลยครับทางด้านฟ้าสั่งได้เปรียบ3ต่อ1เลยครับครับโอ้โหนี่แกตีทีนี้แกตีถึงใจดูครับแกตัวใหญ่ครับฟ้าสั่งบี้อย่างเดียวฟ้าสั่งนี่ก็ลูกศิษย์ของการเข็นดงครับครับผมเมื่อสักครู่ก็มาอยู่ที่มุมนั่นแหละครับครับโอ้โหโยนเข่ามาครับตวนเป๋โอ้โหจังหวะนี้แม่ต้องดูครับบดเบียดเบียดกันไปแล้วครับทางด้านตวนเป๋จะยุบหรือเปล่าโอ้แต่ดีครับสู้ได้สู้เข่าแม่จังหวะนี้ครับตวนเป๋แข้งขวาทำราคาฟ้าสั่งจับบนขีบตีครับฟ้าสั่งบิดลงโอ้โหนี่ก็เรียกว่าเททิ้งเลยครับง่ายๆครับโอ้ยยกนี้นี่ต้องบอกว่าตวนเป๋โดนบิดเป็นเกลียวเลยโอ้ยพยายามสู้เข่าครับตอนนี้ตวนเป๋มีหมัดแถมโอ้ยหมัดก็ต้องระวังครับฟ้าสั่งนะครับแกบี้นะครับตวนเป๋ไม่กลัวหัวใจแกเกินพันครับวันนี้ฟ้าสั่งก็ไม่กลัวแล้วบี้เหมือนกันตีโอ้ยยัดไส้อีกทีแต่ตวนเป๋โดนแล้วครับตอนนี้ฟ้าสั่งก็เดินกระทุ้งเข่าเอาแล้วครับ
อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจังหวะนี้อ้าวอาวุธออกนี่คุณทีผมทีนะครับตัวเป๋บอกสิงพยักษ์ใหญ่วันนี้ก็ไม่กลัวครับหักมาฟ้าสั่งหาเหลี่ยมตีโอ้บิดเลยครับตีโอ้โหต้องยอมรับนะครับสู้สุดฤทธิ์จริงๆครับตัวเป๋เล็กกว่าแต่ดูฟ้าสั่งเลยครับใหญ่แล้วก็บิดทั้งหน้าตัวเป๋เป็นเกลียวแล้วครับอย่างที่ผมบอกไปรัดเอวโอ้โหแกตีแกตีชัดเลยครับโอ้โหจังหวะโถมใส่จังหวะนี้หมัดเอาฟ้าสั่งศอกเข่ากับศอกเข่าฟ้าสั่งศอกตัวเป๋อวัดกันเลยตีโอ้โหกระทุ้งตรงนี้ยับเลยครับอื้อหือสถานการณ์นี่ลดลงเลยครับสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันครับแฟนมวยก็ดูอยู่แล้วครับเซียนมวยก็ชี้อยู่แล้วครับว่าตัวเป๋นี่สู้สุดฤทธิ์สุดเดชหัวใจยังสู้ได้ใช่ครับนะครับมวยสถานการณ์นี้ไม่ได้ขาดเลยนะตอนนี้ครับจากที่เป็นต่ออยู่2ยกครับ2ยกไปต่อถึง 3-1 ครับฟ้าสั่งหมด3ยกลดลงมาเหลือแค่ 7-4 ครับมาแล้วครับมาดูยกนี้ยก4จัดไปมาตัวเป๋แข้งขวาอยู่ไหนแต่ตอนนี้เข่าสู้ครับลูดออกมามีหมัดนำขวาเนี่ยแหละครับเด็ดๆแบบนี้พี่แฟครับขนาดคู่ต่อสู้จับแกยังเตะได้ครับเอาละครับตั้งกำแพงบังไว้ตีโอ้โหคู่มวยนี่ดุเดือดจริงๆครับตีอีกทีหนึ่งตัวเป๋แม่ตีเสร็จบังไปได้ครับตั้งกำแพงบังโอ้โหแต่ดูครับฟ้าสั่งก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันครับตัวเป๋ยังไงครับทำยังไงครับแม่แกทับราคาครับพี่แฟโอ้โหกระโจนเข่ามาแขว้งขวาอย่างนี้ไงเอาละครับดูอาการของฟ้าสั่งเป่าปากแล้วครับโอ้โหแกกระโจนบู๊เลยครับตัวเป๋ทำได้เป็นทำครับโอ้แยกกันลำบากครับแม่กรรมการขวัญรัตนรังสีวางแข้งขวาอีกทีนึงเข่าลอยครบเซตครับต้องบอกว่ามาครบเซตครับแบบนี้สำหรับตัวเป๋โอ้โหแกไปทานอะไรมาครับพักยกครับเอาอีกแล้วครับมัดตาโอ้โหเต็มเลยลูกนี้โอ้ยชักเลยครับหัวหน้าครับตอนนี้ปั่นป่วนแล้วครับบนล็อกครับโอ้โหเจอเข่าเข้าไปที่พุงกะทิอย่างนี้ท้องก็ปั่นป่วนด้วยครับบนล็อกก็ปั่นป่วนครับโอ้โหตัวเป๋แกจอมพลิกล็อกอีกแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับยกนี้ยกเดียวครับเป็นน้องผม5ปีเลยครับราคาต่อรอง41เผลอๆมีอายุพี่อ่ะเผลอๆมีรองอ่ะราคารองอ่ะอ๋อนี่แหละครับต้องโอ้โหยกเดียวครับแข้งขวาครับกับเข่ารอยครับโอ้แกมาทีนี่จะมาเป็นชุดเลยครับครับแต่ถ้าภาษามวยนะต้องบอกภาษามวยเลยภาษาเซียนมวยเขาบอกเอาแข้งเป๋ๆได้ละเตะนะผมไม่ได้ดูถูกนะครับครับแต่นี่เป็นพรสวรรค์ที่ฟ้าส่งมาให้เขาครับใช่ตัวเป๋เขาเรียกอะไรต้นฉบับหรือหนึ่งอุบลศิริชัยก็เนี่ยแหละครับก็มีแข้งลักษณะที่ว่าลักษณะขาไม่เท่ากันครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับวางแข้งโอ้โหขอชื่นชมเลยนักมวยคนนี้แต่ฟ้าสั่งวันนี้ต้องบอกว่าไปรับเยอะไปรับแข้งเยอะไปครับแกเบียดเต็มที่แล้วใช่แต่ทางด้านตัวเป๋นี่แกไม่ยอมครับต้องวัดกันที่หัวใจครับอย่างนี้ฝีมือไม่ต่างกันเลยคู่นี้ครับนะครับยอมรับเลยฝีมือทั้งคู่มาดีครับแต่เรื่องหัวใจครับโอ้ทางด้านตัวเป๋วันนี้เกินครับฟ้าสั่งมาพันครับแต่ตัวเป๋มาพันหนึ่งครับเกินกันอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นครับดีครับเห็นชัดเจนเลยครับว่าข้างขวานี่เล็กกว่าข้างซ้ายครับครับช่างภาพของเรานี่ก็จับดีเหลือเกินครับให้เห็นความชัดเจนก็แม่ก็ต้องเดินต่อยตามสไตล์เลยครับฟ้าสั่งตกเป็นรองเยอะโอ้โหรักเลยครับได้ทีเลยไม่ได้เก่งแต่ช่อง7นะครับครับ
แสดงให้เห็นแล้วครับตอนนี้ก็เป็นขวัญใจของลุมพินีอีกแล้วครับถูกต้องแจ้งผลเลยครับครับคู่แรกสมอสอทนายวิรัตชนะคะแนนสิทธิ์รักพุ่มพันธ์ม่วงก้องประจีนสอจอหลายประจีนนะครับแพ้คะแนนเก่งกล้ากองกลมเกลียวครับนักชก5กอครับคู่ที่3มณีเจแสงสอเทียนโพชนะคะแนนบัวขาวสิทธิ์จากกุ้งคู่ที่4ยอดประดังเกียรติบรรจงชนะคะแนนเพชรลูกฟางชอพินราชคู่ที่5หยาดฟ้า KRS ยิมชนะน็อกวีรชนทอเทพสุทินในยกที่3และแสนสถานสอสุรเดชครับก็แพ้แตกให้กับชวนทองพุ่มขันม่วงในยกที่3ครับครับและสำหรับคู่นี้ครับกรรมการขวัญรัตนรังสีรวบรวมคะแนนจากกรรมการท่านสุดท้ายแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านตวนเป๋เกียรติคมสิงห์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนฟ้าสั่งสอโชคกิจชัยไป